สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับเช้าวันที่24กุมภานะครับอันนี้ฉากหลังนะครับฉากหลังวันนี้ก็เอามาจากซีรีส์เกาหลีนะครับCrash Landing on You น่าจะเป็น Crash Landing on You นะครับก็แปลเป็นไทยว่านะครับเขาก็ตั้งชื่อเรื่องว่าปักหมุดรักฉุกเฉินนะฮะก็เป็นซีรีส์ดังของเกาหลีในตอนนี้นะครับพระเอกก็มาจากเกาหลีเหนือนะครับส่วนนางเอกก็มาจากเกาหลีใต้นะครับก็เป็นเรื่องการที่นางเอกเนี่ยเผอิญมีเรียกได้ว่าไปล่อนลมนะครับเครื่องเล่นล่อนลมสักอย่างผมไม่รู้ชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ไปเจอพายุแล้วก็หลุดเข้าไปในฝั่งของเกาหลีเหนือนะก็เลยได้ไปเจอพระเอกนะครับก็เป็นซีรีส์ที่กำลังดังมากๆนะครับเป็นซีรีส์ที่หาดูได้ในตัว Netflix นะฮะก็ลองไปดูได้นะครับผมเองก็ดูจนตาแฉะเลยนะฮะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอดีมันเข้าเรื่องเข้าราวกับตอนนี้ด้วยนะครับว่าเกาหลีนะฮะหรือตลาดหุ้นเกาหลีตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าดิ่งมากๆตอนนี้ลบไป 2.6% แล้วนะครับนอกจากตลาดหุ้นเกาหลีจะดิ่งแล้วตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ดิ่งลงเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าหนักหน่วงนะครับซึ่งมันมีสาเหตุนะครับว่าทำไมถึงได้ดิ่งนะครับหลายๆท่านก็คงรู้อยู่แล้วแหละวันนี้เราก็คงมานั่งคุยกันเรื่องนี้เราก็เป็นสัญญาณเตือนดังๆแล้วนะฮะวอร์นิ่งมาถึงเมืองไทยมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตทักทายทุกท่านก่อนแล้วค่อยมาเข้าเรื่องของเกาหลีกันนะครับรูปด้านหลังนี่ก็เห็นแล้วก็ว้าวนะฮะลองกลับไปดูได้นะครับที่ตัว Netflix นะฮะก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคุณสุมาลีนะครับคุณการคุณชัชชานะครับนะครับคุณสุรศรีนะฮะก็คุณแดงต้อยคุณ CKK นะครับคุณพิชชาคุณวิทย์นะฮะคุณพัสพรนะครับคุณธวัชชัยคุณราชินนะฮะนะครับสวัสดีน้องมิวนะครับแล้วก็มีน้องเทนด้วยนะฮะเข้ามาฟังนะครับคุณดอลิสเดย์คุณปันปันนะฮะคุณสมพี่สมบูรณ์นะครับคุณอ้วนๆนะฮะก็ทักทายทุกท่านนะครับวันนี้ก็เลยเอามาที่เกาหลีแล้วกันเหตุผลใหญ่นะครับที่วันนี้ตลาดหุ้นเกาหลีลงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟของตลาดหุ้นเกาหลีตอนนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็นักนะก็ถ้าเจออย่างนี้เอเชียเช้าวันนี้เป็นแบบนี้ไทยไม่รอดหรอกครับนะครับนะครับอ่ะเราลองมาดูภาพนะครับของตลาดหุ้นเกาหลีนะฮะนะครับโอ้โหนะฮะเปิดแก็บไม่พอนะฮะอันนี้เพิ่งไปปิดแก็บหมาดนะฮะเพิ่งไปปิดแก็บหมาดปิดปุ๊บนะฮะขึ้นไปปิดแก็บตรงนี้นะครับนะก็ไม่รู้ทำไมต้องขึ้นไปปิดแก็บนะครับมันก็เป็นทางเทคนิคแหละนะลงมาปุ๊บก็สังเกตนะครับเปิดแก็บปุ๊บลงมาปิดแก็บก็เด้งนะฮะพอเด้งเสร็จปุ๊บลงมาเปิดแก็บนะฮะเปิดแก็บแล้วทำแท่งเทียนแดงด้วยอะไรอ่ะขึ้นมาปิดแก็บอ่ะลงต่อนะฮะนะครับก็วันหนึ่งมันก็คงจะต้องมีการขึ้นมาปิดแก็บตรงนี้แหละแต่ไม่รู้วันไหนนะฮะแต่ว่าเราลองมาดูที่ตรงนี้นี่คือตลาดหุ้นเกาหลีนะครับก็ดิ่งลงนะครับค่อนข้างหนักซึ่งดิ่งลงรอบเนี้ยก็หลังจากที่มีการฟื้นตัวไปหลังจากที่เรียกได้ว่าตอบรับเรื่องของตัวโควิด19นะครับในช่วงต้นๆ นะครับที่มันเกิดการแพร่ระบาด ที่จีนนะครับก็ตกใจแล้วก็หลุดลงมาแล้วก็ค่อยๆฟื้นแล้วตอนนี้ก็ดิ่งลงมาอีกละนะครับสาเหตุที่ดิ่งช่วงนี้ผมคิดว่าเพราะว่าเริ่มมีการพบตัวผู้ป่วยนะครับตัวผู้ป่วย new case เนี่ยในเกาหลีเนี่ยเยอะมากขึ้นแบบน่าตกใจอ่ะนะครับน่าตกใจแค่ไหนเราลองไปดูกันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะครับที่ได้มานะครับเมื่อเช้ายังไม่เมื่อเช้าดีนะตัวเลขอันนี้เพราะว่าของจริงอ่ะมันไป7899แล้วไงนะครับแต่เขายังไม่ได้บอกว่าประเทศไหนเพิ่มยังไงแต่เอาแค่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับมันเด้งขึ้นมาเนี่ยเกาหลีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาทีกลายเป็น600แล้วอ่ะผมยังจำได้เลยเมื่อวันศุกร์ยังแค่300อยู่เลยนะครับเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เด้งขึ้นมาแล้วก็บวกกับที่อิตาลีนะครับฝั่งยุโรปก็เริ่มมีการปิดเมืองไปเก็บเมืองแล้วครับอิตาลีนะครับเจแปนก็บวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยคือก็เป็นตัวเลขที่เราได้เห็นว่ามันน่าตกใจมากที่เกาหลีนะครับเพิ่มขึ้นมาอย่างเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าล่วงฉุกเฉินทันทีนะฮะปักหมุดแล้วก็ล่วงฉุกเฉินเลยคราวนี้นะครับไม่มีรักแล้วนะครับส่วนไทยนะฮะอยู่ที่35นะครับเท่ากับอเมริกานะครับก็เป็นที่น่าสังเกตว่า
ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วนี่โซนหนาวนะฮะเซาเกาหลีเจแปนเขาโซนหนาวกันแต่ว่าสิงคโปร์ก็โซนร้อนนะฮะก็ยังสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันก็ตัวเราเองเนี่ย35เนี่ยผมคิดว่าต้องระมัดระวังไว้เป็นอย่างสูงมากเลยนะครับเพราะว่าเห็นสัญญาณการแพร่เชื้อนอกประเทศนะนอกจีนเนี่ยมันแรงมากขึ้นเรื่อยๆ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 นะครับก็นึกภาพแล้วสยองพอสมควรเลยว่าถ้าเกิดมาระบาดในไทยนะฮะระบาดในไทยระบบนี่ขนาดที่ญี่ปุ่นเขาก็มีเรื่องของความมีวินัยนะฮะทุกคนใส่แมสนะฮะทุกคนก็เรียกได้ว่าฆ่าเชื้อกันเป็นกิจวัตรประจำวันตอนเนี้ยพวกน้ำยาฆ่าเชื้อแมสที่ญี่ปุ่นเนี่ยขาดแคลนนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขามีวินัยไงทุกคนก็แบบให้ความร่วมมือหมดฆ่าเชื้อใส่แมสอะไรกันทุกคนนะฮะแต่ว่าในไทยเองก็จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ก็ยังชิลกันอยู่อย่างเต็มที่นะฮะบางคนกับใส่แมสบางคนกับไม่ใส่แมสนะครับก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเราเจอจากตัวอย่างในประเทศที่มันมีวินัยแล้วเขามีแพร่ระบาดเยอะกันขนาดนี้แล้วถ้าทะลึ่งวันนึงเนี่ยมาแพร่กันในไทยเนี่ยโอ้โหผมว่าหนักอ่ะก็ต้องถือว่าเป็นสัญญาณเตือนจากตลาดหุ้นเกาหลีแล้วนะครับว่าถ้ามันมีการแพร่ปุ๊บตลาดหุ้นก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วลงทีก็ลงเป็นเปอร์เซ็นต์ 2% ดังนั้นผมว่าณตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่จำเป็นนะฮะก็อย่าเพิ่งไปเพิ่มเวทเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นไงนะครับเพราะถ้ามันมีการแพร่ระบาดในไทยนี่คือมันไปแบบเอาไม่อยู่นะฮะลงวันนึงก็เปอร์เซ็นต์ 2% อ่ะท่านก็ขายไม่ทันแน่ๆดังนั้นถ้าเป็นผมตอนนี้ผมคง selective แล้วก็ถือหุ้นที่แบบไม่เยอะจริงๆต้องพยายามลดลงมาบ้างนะแม้ว่าวันนี้มันก็ตลาดหุ้นไทยก็เตี้ยจนไม่รู้จะเตี้ยยังไงแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีช็อตที่เรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกไงแล้วเราเห็นตัวอย่างจากตลาดหุ้นเกาหลีในวันนี้นี่คือชัดเลยว่าถ้ามันมีการแพร่ระบาดก็หนักนะครับแล้วยิ่งในเมืองไทยด้วยเนี่ยถ้ามันแพร่จริงเนี่ยก็โอเคเราอาจจะได้เปรียบในเรื่องของอากาศที่ร้อนนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจในเรื่องการระบบเรื่องการรักษาพยาบาลจำนวนโรงพยาบาลจะเพียงพอไหมนะครับและอะไรอื่นๆอีกมากมายนะฮะที่จะตามมานะครับก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันครับนะครับเห็นจากตัวอย่างของเกาหลีแล้วก็ทำให้เราคือไม่คิดตามไม่ได้อะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วผมมีการพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยเห็นถึงเรื่องของสัญญาณการแพร่เชื้อเนี่ยที่และขออภัยการพบผู้ป่วยใหม่เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันชะลอนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆท่านก็คอมเมนต์เข้ามาว่าคือจีนเนี่ยมันเห็นชะลอแต่ตอนนี้ที่ทุกคนกลัวเนี่ยคือต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้เถียงนะผมอ่านทุกข้อความนะครับแต่ยังไม่มีเวลาเข้าไปตอบก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับเราก็อ่านแล้วเราก็รับรู้แหละว่าต่างประเทศอ่ะน่าเป็นกังวลนะครับแล้วตอนนี้มันก็เห็นตัวเลขที่ชัดแล้วแหละว่าโหดจริงๆนะฮะซึ่งเช้าวันนี้มาเลเซียก็ลงตามนะครับร่วงไป 2% นะครับตลาดหุ้นไทยเองก็คงไม่แข็งอ่ะก็เช้ามาก็คงเปิดลบสักเปอร์เซ็นต์นะครับก็เตรียมรับมือนะผมว่าเตรียมรับมือส่วนสิงคโปร์เช้าวันนี้ก็ลบเปิดมาแล้วนะครับลบไป 0.6% นะครับมีอะไรที่ปรับเพิ่มขึ้นบ้างไหมมีครับมีทองครับเช้านี้ก็บวกขึ้นไปอีก20เหรียญ นะฮะก็ถือว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เราคุยกันนะครับค่าเงินทั่วทั้งภูมิภาคส่วนใหญ่แล้วอ่อนหมดนะครับเพราะมีอยู่คนเดียวที่แข็งก็คือตัว US ดอลลาร์แต่ว่า US ดอลลาร์ก็มีการดิ่งลงมานะครับเมื่อวันนี้นี่เองนะฮะเริ่มดิ่งลงมาเอาขออภัยเมื่อวันศุกร์นะครับก็ดิ่งลงมาบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของบาทไทยเนี่ยก็ยังคงเห็นสัญญาณการอ่อนอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้ก็ผมก็คง 30% ของพอร์ตผมเคยบอกแล้วใช่ไหมตั้งแต่ต้นปีว่าเราควรต้องไปมีทองแล้วก็ไปมีทองในรูปของบาทด้วย 30% ก็จะเป็นเน้นหุ้นต่างประเทศอีก 30% เน้นหุ้นปันผลนะครับก็คิดว่าน่าจะยังประคองพอร์ตได้โดยรวมเพราะว่าใครที่มีหุ้นต่างประเทศเยอะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยโดยเฉพาะตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยพอร์ตน่าจะเขียวอยู่แล้วนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าหนักหน่วงนะครับใครเครียดมากก็ดูซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้ก็ได้นะครับสนุกจริงๆนะฮะผมเองก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันศุกร์ก็ลานะครับพอดีเรียกได้ว่ามีอาการป่วยนิดหน่อยนะครับระหว่างที่ป่วยเราก็ยังดีที่เมื่อวันศุกร์ตลาดไม่แย่นะฮะแล้วก็ยังมีอารมณ์ดูซีรีส์เกาหลีนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะก็ว่ากันไปนะครับเพื่อพักผ่อนนะครับก็แนะนำให้ทุกท่านถ้าเครียดมากก็ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับถัดมานะครับผมคิดว่าตลาดพอมันเป็นอย่างนี้และเราควรต้องทำยังไงเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ย
เราอาจจะไม่มีการแพร่ระบาดก็ได้อันนี้อย่างแรกก่อนนะเราอาจจะคุมเรื่องของจำนวนผู้ป่วยเนี่ยให้พบแค่35รายเนี่ยเราอาจจะคุมได้นะครับด้วยมาตรการต่างๆอย่างที่ผมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขคมนาคมนะฮะรวมไปถึงการท่องเที่ยวเนี่ยเขาแพ็คเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับเขามาจากพรรคเดียวนะฮะแล้วก็การทำงานค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะฮะรัฐมนตรีที่จริงจังมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เรียกได้ว่าจริงจังและล่าสุดเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วว่านายกรัฐมนตรีเองท่านก็มีการพูดนะครับเรื่องของอยากให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำแผนนะฮะรวมไปถึงกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำแผนฉุกเฉินถ้าเข้าสู่ระยะที่3นะฮะคือไทยตอนนี้มันเป็นในระยะที่2ไงนะครับคือระยะที่3หมายความว่ามีการแพร่ระบาดที่ไม่ใช่มาจากต้นทางคือแพร่ระบาดในประเทศอื่นๆที่ไม่ได้มาจากต้นทางคือแพร่กันเองไงก็ตอนนี้เรายังอยู่แค่ระยะที่2ก็คือไปติดมาจากต้นทางนะฮะไปติดมาจากต้นทางซึ่งถ้าเป็นระยะที่3ก็คือแพร่กันเองเมื่อไหร่เนี่ยก็น่ากลัวซึ่งรัฐบาลไทยเองเขาก็มีความกังวลในตรงนี้แล้วเขาก็เตรียมแผนนะครับดังนั้นเราก็สบายใจได้ถ้าสมมติว่าคุมได้แล้วกันคุมได้ก็ไม่มีอะไรครับตลาดหุ้นก็คงผันผวนตามเซนติเมนต์ต่างประเทศแล้วก็เราก็จะค่อยๆฟื้นได้อยู่ดีนั่นแหละนะฮะเพราะว่าเราคุมได้ไงแต่วันถ้าเราลงคุมไม่ได้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับคือไม่ต้องระวังนิดนึงอ่ะถ้าคุมไม่ได้ก็ต้องระวังมากๆนะครับซึ่งผมว่าในเมื่อเรารู้ว่าไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าจะคุมได้หรือไม่ได้กันแน่ดังนั้นพอร์ตหุ้นเนี่ยก็ต้องกระชับลงมาหน่อยเพราะถ้ามันคุมไม่ได้มันก็จะเป็นหรือมีแนวโน้มว่าแพร่กระจายอย่างที่เกาหลีเป็นเนี่ยมันก็จะลงเยอะแล้วลงที 2% มันจะเอาไม่อยู่นะครับดังนั้นถ้าเป็นผมตอนนี้ผมก็จะกระชับพอร์ตนิดนึงเหลือสัก 50% 60% ก็พอแล้วที่เหลือไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็เน้นไปที่หุ้นดีเฟนซีฟให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือพวกปันผลเยอะๆพวกที่ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรได้มากเนี่ยก็เน้นไปที่พวกนั้นนะครับก็น่าจะเป็นทางแก้นะครับแล้วก็อาจจะไปเพิ่มน้ำหนักพวกลงทุนทองในรูปของเงินบาทได้เยอะหรือดีไม่ดีเป็นแลกแค่ดอลลาร์ก็จบละนะครับก็หลากหลายวิธีการนะครับและอีกวิธีการนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือถ้าตลาดหุ้นเกาหลีไต้หวันมันลงแบบมาแบบนี้เนี่ยวันนี้อาตะเช้านี้ไต้หวันก็ลงไป 1% นะฮะผมเลยอยากให้ไต้หวันลงเยอะๆเอาจริงๆนะครับเพราะถ้าลงมาก็อยากเก็บนะฮะเราก็เตรียมเปิดพอร์ตนะครับเตรียมซื้อกองทุนนะฮะพวกลงทุนจีนลงทุนไต้หวันอะไรพวกนี้ช่วงนี้มันอาจจะสถานการณ์มันยังอ่อนไหวง่ายๆอยู่อ่ะเราก็เตรียมนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อเตรียมลงทุนต่างประเทศให้มากที่สุดนะครับก็หลายๆอย่างมันก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งโอกาสและหลายๆอย่างก็กำลังจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็ต้องประเมินแล้วก็วางแผนดีๆนะครับอ่ะแล้วก็ผมคิดว่านะก็ไปด้วยกันนั่นแหละฮะทุกคนก็เจอพร้อมๆกันนะครับก็อย่างน้อยๆถ้ามีเงินสดเยอะหน่อยมันก็ได้เปลี่ยนนะครับอ่ะกลับมาที่อีกเรื่องนึงนะครับที่วันนี้อยากจะพูดกันก็คือ Set Index เนี่ยเดี๋ยวให้ไปดูกราฟ Set Index นะครับเดี๋ยวทุกท่านดูกราฟมันของเซ็นอินเด็กซ์นะครับนี่เป็นกราฟมันของเซ็นอินเด็กซ์นะครับโอ้โหตั้งแต่ผมให้ดูตั้งแต่อดีตการเลยแล้วกันนะครับอดีตการนะครับเมื่อเนิ่นนานมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการลงรอบนี้เนี่ยเด็กๆ เนาะเมื่อเทียบกับสมัยต้มยำกุ้งนะฮะลงกันทีเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรานับดูนะฮะเดือนละ 10% นะฮะลงกันเข้าไปนะฮะเนี่ยลงกันเดือนละ 17% 10% นะฮะลงกันแบบขายไม่ทันน่ะนะครับซึ่งผมเคยบอกแล้วนะว่าไม่มีคำว่าขายไม่ทันนะครับมันมีแต่คำว่าอยากจะขายหรือเปล่านะครับนะครับรอบนี้เนี่ยเรามีโอกาสเป็นอย่างนี้ไหมตอนวิกฤตต้มยำกุ้งผมว่ามันไม่ใช่นะครับอันนี้ย้ำก่อนนะว่าเราเป็นแค่มันเป็นภาวะเศรษฐกิจซบเซาแล้วก็ชะลอตัวนะครับเรายังไม่ถึงขนาดเกิดเรื่องของ financial crisis นะครับไม่ได้เกิดเรื่องของการที่NPL นะครับของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นแบบฉับพลันนะครับและผมก็คิดว่าต่อให้ NPL ณปัจจุบันมันมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นจากพวก SME หรือสินเชื่อรายย่อยต่างๆแต่ว่าแบงค์น่าจะรับมือได้อยู่แล้วเพราะว่า1เงินสดในมือมีเยอะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่คนละเรื่องเลยนะครับมีการพร้อมที่จะตั้งสำรองได้ตลอดเวลานะครับอันนี้อย่างแรกนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ผ่านมาก็มีการระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อไปเยอะละน
ะครับแล้วทุกวันนี้ถ้าจะมีการยึดขึ้นมาเนี่ยก็มีแอสเซทที่รองรับได้นะครับนั้นสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะแย่ไปกว่านี้นะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าจะรุนแรงไปเหมือนตอนวิกฤตต้มยำกุ้งมันไม่เหมือนกันจริงๆนะมันคนละเรื่องคนละราวกันเลยนะครับวิวัฒนาการของเราตอนนี้กับตอนนั้นมันไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเห็นอะไรไหมฮะเนี่ยนะครับผมก็มาสังเกตเห็นว่าเฮ้ยอุทานออกมาเป็นภาษามอนเตเนโกนะฮะว่าโหเชนโตนะฮะนั่งดูนับดูดีๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นการลงมาเรียกได้ว่า8เดือนติดต่อกันเข้าไปแล้วนะฮะตลาดหุ้นไทยลง8เดือนติดต่อกันจำได้ว่าช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยลง6เดือนติดต่อกันเนี่ยผมก็เคยเปิดสถิติให้ดูแล้วว่าเฮ้ยมันไม่เคยได้เกิดขึ้นนานนะฮะตั้งแต่ต้มยำกุ้งนะฮะที่ลงมา6เดือนติดต่อกันนะครับแล้วก็ตามสถิติแล้วเนี่ยมักจะมีการฟื้นตัวในเดือนที่7มักจะมีการฟื้นตัวในเดือนที่7นะครับคือเนี้ยคือตลอด20ปีที่ผ่านมา20ปีคือลง6เดือนติดต่อกันเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็มักจะฟื้นตัวในเดือนที่7ผมก็เลยคาดหวังว่าเดือนมกราคมปีนี้มันควรต้องฟื้นตัวนะเพราะมันไม่ได้มีเรื่องอะไรรุนแรงไงปรากฏว่าไม่ฟื้นเพราะว่าเรามาโดนหลายเรื่องมากเลยจะเป็นเรื่องอิหร่านสหรัฐโดนเรื่องเสียบัตรแทนนะครับแล้วก็มาโดนเรื่องของโควิด19นะฮะก็เดือนมกราคมปีนี้นอกจากจะไม่ฟื้นแล้วยังลงไปอีก 4% นะฮะแล้วก็มาลงต่อในเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ตอนแรกเหมือนจะฟื้นนะฮะแต่สุดท้ายก็หักหัวแล้วก็ลงมาลบเปอร์เซ็นต์กว่าๆละนะครับทั้งนี้ก็กลายเป็นว่าลงครึ่งปีแรกทั้งปีเนี่ยไอ้ครึ่งปีหลังทั้งลงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยนะครับ6เดือนติดต่อกันเนี่ย 11% ไม่พอนะฮะยังมาลงต่อเนื่องเอาในตอนนี้อีกนะฮะรวมๆแล้วนะฮะลงไปทั้งหมดนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมนับให้เลยนะฮะนะครับตอนนี้ก็ลงไปเกือบ 15% แล้วครับนะครับเต็มที่เลยนะฮะตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นแรงๆเมื่อมิถุนาเราก็ลงมาตลอดทางนะฮะนะฮะก็เรียกได้ว่าเหนื่อยมาก8เดือนนี้นะครับกระอักเลือดออกมาเป็นสายเลือดนะครับแล้วลองมาดูสถิติกันครับว่าไอ้ลง8เดือนติดต่อกันเนี่ยในอดีตเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้บ้างไหมนะครับอย่างที่บอกนะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยลง6เดือนติดต่อกันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูกันที่8เดือนติดต่อกันนะครับเราก็จะพบว่าครั้งล่าสุดที่มันลงเมื่อ8เดือนติดต่อกันเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นเมื่อปี1984ครับโอ้โหสมัยผมอายุ4ขวบอะนะครับ1984นะครับเนี่ยลงนะฮะ8เดือนติดต่อกันครับดูที่เปอร์เซ็นต์เชนตรงนี้นะดูที่ตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวทำสีให้ดูนะครับสีส้มๆเนี่ยแถวเนี้ยนะครับบล็อกนี้นะฮะนะเนี่ยบล็อกนี้เปอร์เซ็นต์เชนเนี่ยนะครับลง8เดือนติดต่อกันเมื่อปี84นะฮะก็ผมอายุ4ขวบนะฮะภรรยาก็ยังไม่ได้เกิดเลยนะฮะแต่สังเกตนะครับว่าเดือนที่9มันจะบวกแล้วบวกแรงนะบวกที 2.6% นะครับขออภัยนะครับเอาตรงนี้ขออภัยต้องดูที่ตรงนี้นะครับต้องดูที่เปอร์เซ็นต์เชนขออภัยนะครับผมไปดูที่เชนไม่ได้ผมตกใจเลยนะฮะลบ35นะฮะเอาใหม่นะครับเนี่ยก็ลบมา8เดือนติดต่อกันครับมันจะมาบวกที่เดือนที่9ที่ 2% อันนี้ก็เราลบ8เดือนติดต่อกันแล้วนะถ้าเราย้อนกลับไปดูก็อดีตงูปี84ครับตลาดหุ้นไทยนะครับย้อนลงไปอีกครั้งนึงครับจริงๆมันมีครั้งนะครับลง8เดือนติดต่อกันนู่นเลยก่อนผมเกิดนะฮะลงไป8เดือนติดต่อกันครับนะฮะก่อนที่จะมาฟื้นในเดือนที่9 0.78% นะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสถิติที่ไม่ต้องไปดูก็ได้เพราะว่าธรรมชาติของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันกับสมัยเมื่อตอนผม4ขวบเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยมันไปเปรียบกันไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าก็มาดูให้ขำๆว่าลง8เดือนติดต่อกันน่ะถ้าเอาจริงๆนะมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตลาดหุ้นไทยยุคใหม่เรียกว่ายุคใหม่ละกันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะฮะแต่ว่าข้อดีก็คือมันก็ไม่ได้ลงเหมือนตอนต้มยำกุ้งนะฮะตอนต้มยำกุ้งก็คือมันลงทีนึงเดือนนึง 10% น่ะนะฮะหรือแม้กระทั่งตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสจะเห็นได้ว่าถ้ามันเป็นไครซิสอ่ะคือมันลงเดือนนึงอ่ะเยอะแต่ว่าลักษณะของเราที่ลงมาแบบนี้มันคือเป็นลงการลงแบบภาวะแบบซบเซานะฮะหดตัวชะลอตัวน
ะฮะเหมือนรอพระเอกขี่ม้าขาวยังไงไม่รู้นะฮะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็คือมันเป็นภาวะที่ยังไม่เห็นว่าจะมีจุดพลิกผันในทางบวกอะไรมันก็ลงไปเรื่อยๆ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 นะฮะมันไม่ได้ลงแบบแพนิคไงเหมือนตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสหรือต้มยำกุ้งนะครับอันเนี้ยคือข้อดีนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันลงนานติดต่อกันเนี่ยกว่า8เดือนแล้วเนี่ยมันทำให้ภาวะของตลาดเนี่ยยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นนานวันเข้าคนเพราะว่ามนุษย์เราให้เหตุผลจากการมองเห็นเนี่ยแหละนะครับยิ่งตอกย้ำเข้าไปในทุกๆเดือ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 นเนี่ยความไม่เชื่อมั่นมันก็จะมีมากขึ้น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 นะครับก็จริงๆไม่ค่อยอยากไปอ้างสถิติตอนผม4ขวบว่าเดือนที่9มันจะบวกเพราะมันคงเอามาเปรียบกันไม่ได้ก็แต่ก็ให้มาเป็นแบบเหมือนเป็นกำลังใจแล้วกันว่าตลาดหุ้นไทยไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในการลง9เดือนติดต่อกันนะครับมากที่สุดก็คือ8เดือนติดต่อกันเดือนที่9มักจะต้องมีจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่นั่นเป็นสมัยตอนผม4ขวบกับตอนก่อนผมเกิดปัจจุบันมันตลาดหุ้นไทยยุคใหม่แล้วแล้วก็ยังอยู่ในสภาวะซบเซาแบบนี้เนี่ยเดือนหน้าก็อาจจะลงอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอามาให้ดูแบบขำๆแต่ในความคิดผมมองว่าเดือนมกราคมเนี่ยอาจจะมีจุดเปลี่ยนหลายๆเรื่องที่ดีนะครับแต่มันก็จะมีจุดที่อาจจะไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างก็คือพอเราเข้าสู่เดือนมีนาคมเนี่ยสิ่งนึงที่มันอาจจะกดดันเราน้อยลงก็คือเรื่องผลประกอบการที่ค่อนข้างย่ำแย่นะฮะย่ำแย่แบบแย่มากๆของตลาดหุ้นไทยแรงกดดันมันจะเบาลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลายเดือนเนี้ยเขาก็จะประกาศงบกันเสร็จหมดละพอประกาศงบกันเสร็จปุ๊บตามธรรมชาติแล้วก็จะต้องมีการปรับลดคาดการกำไรเพราะกำไรมันไม่ดีถูกไหมพอกำไรปี62ไม่ดีมันก็ต้องปรับลดปี63ไม่ดีตามไปด้วยการคาดการนะครับนั้นแรงกดดันจากการปรับลดประมาณการเนี่ยมันก็จะหนักๆในช่วงอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านะครับดังนั้นพอไปเข้าสู่ต้นเดือนมีนาเนี่ยมันก็จะเบาลงอีแรงกดดันตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจบแล้วไงมันงบปี62จบละพองบปี62จบทุกคนก็คาดการปี63ว่าแย่ไม่มีใครมองดีใครมองดีนี่มันตลกละนะครับเพราะนั้นทุกคนก็จะอะไรที่เคยมองดีก็จะไปมองแย่กันหมดนะครับเพราะนั้นทุกคนก็จะรับรู้ตลาดก็จะรับรู้เต็มที่ละนะครับอันเนี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นข้อที่ดีว่าลงมาเนี่ยมันก็มีการแอบสอบนะครับประเด็นลบไปโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณไอ้เรื่องของตัวงบกำไรของตลาดนะฮะที่ค่อนข้างแย่อันนี้เรื่องแรกนะครับต่อมาในเดือนมีนาคมเนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นมาก็คือเราจะได้เริ่มได้ใช้งบปี63นะครับเพราะว่าวันนี้ก็เชื่อว่ารัฐบาลก็คงเตรียมยื่นขึ้นทุนเกล้านะครับก็ตอนมีนาก็น่าจะได้การได้รับการโปรดเกล้าแล้วก็ได้เริ่มใช้งบปี63นะครับน่าจะเห็นการเร่งเครื่องนะครับการเบิกจ่ายต่างๆนะฮะเร่งลงมาเต็มที่แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่างบจัดซื้อจัดจ้างไอ้งบลงทุนที่จะมาใช้สำหรับจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมนะครับนู่นนั่นนี่เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการเตรียมนะครับเตรียมการอะไรทุกอย่างตามพรบทุกอย่างให้เรียบร้อยเนี่ยกว่าจะได้ลงจริงๆอาจจะเป็นปลายเมษาหรือพฤษภานะครับก็ช้าไปนะฮะแต่ในช่วงแรกที่อาจจะได้เห็นก็คืออาจจะได้เห็นเรื่องการใช้งบกลางนะครับในการเอามากระตุ้นเศรษฐกิจหรืองบฉุกเฉินอาจจะได้เห็นการใช้เร็วนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่รออยู่ในเดือนมีนานะครับก็คือการได้ใช้งบปี63งบลงทุนอาจจะมาช้าหน่อยแต่งบอื่นๆมันก็น่าจะได้ใช้นะครับส่วนอีกปัจจัยบวกหนึ่งที่ผมคาดหวังก็คือเรื่องการคุมสถานการณ์โควิด19ได้นะครับโควิด19ถ้าคุมได้มันก็จะรู้ผลในเดือนมีนาเนี่ยแหละว่าได้หรือไม่ได้นะครับถ้าได้ก็ทุกอย่างก็จะผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเมษายนเราก็เดินเครื่องนะครับซึ่งตอนนี้ในจีนเองเนี่ยรัฐบาลจีนก็พยายามผลักดันให้ภาคเอกชนเริ่มกลับมานะฮะเปิดโรงงานนะครับดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจกันให้เต็มที่นะครับก็ที่จีนเขาเริ่มจะหมุนละแต่ตอนนี้ปัญหาคือมันอยู่ที่นอกประเทศจีนนอกประเทศจีนมันเริ่มเห็นการจำนวนผู้ป่วยใหม่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ยังดีนะเอาจริงๆที่ไปเพิ่มที่เกาหลีกับญี่ปุ่นซึ่งเขาเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยสูงนะครับดังนั้นเชื่อว่าน่าจะเห็นการคุมสถานการณ์ได้หวังว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันไปเพิ่มที่ประเทศอื่นๆที่ระเบียบวินัยต่ำอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ทุกอย่างมันแย่ต่อเนื่องในเดือนมีนาได้ก็เป็นอะไรที่เราต้องระวังนะครับผมเองก็ไม่รู้มาถึงจนจุดเนี้ยดูจากข่าวแล้วก็คนไทยนะก่อนหน้านี้ก็ไปเที่ยวเกาหลีเที่ยวญี่ปุ่นเยอะแล้วกลับมานะครับก็
คนไทยอ่ะนะก็ไม่ระวังด้วยนะครับกลับมาก็ไม่ได้คิดเผื่ออะไรมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นนะครับตัวเราเองก็ต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ผมคิดว่าก็ใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ใช้ยาน้ำยาฆ่าเชื้อถูมืออะไรก็ระมัดระวังนะครับเรื่องการสัมผัสไว้ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันในเมืองไทยมันยังไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าพอมันไปเกิดที่ประเทศที่เราชอบไปเที่ยวกันไงญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะแล้วมันเกิดการพบนิวเคสที่นั่นเยอะๆเนี่ยในเมืองไทยเองก็ไม่รู้นะว่าจะวันไหนนะฮะแต่หวังว่าจะไม่มีแล้วกันนะครับเราเองก็ปรับกลยุทธ์อะไรให้เรียบร้อยนะครับซึ่งกลยุทธ์การลงทุนอย่างที่ผมบอกไปนะครับกระชับพอร์ตให้มากที่สุดนะครับตอนนี้ผมว่าไม่จำเป็นต้องรีบละลงมาตั้ง8เดือนอ่ะนะครับเราซื้อช้าหน่อยก็ยังได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ลดพอร์ตลงมาก็ไม่สายนะครับเหลือสัก 50-40% เน้นไปที่อาจจะเป็นเน้นที่กลุ่มส่งออกนะครับยังเหมือนเดิมนะครับกลุ่มรับเมาส์กลุ่มการเงินพวกนี้ก็น่าจะช่วยได้รวมไปถึงพวกปันผลนะครับก็หาปันผลดีๆที่มันไม่ผันผวนเนี่ยผมว่าก็เก็บเข้าพอร์ตได้ในช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องการเมืองมีคนพูดมาเหมือนกันนะครับการเมืองผมมองว่าผลของการตัดสินของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็รอบนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะฮะจริงๆเซอร์ไพรส์ไม่คิดผมเคยพูดหลายครั้งแล้วผมไม่คิดว่าจะไปถึงขั้นยุบพรรคนะครับเพราะว่าดูตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยแล้วก็ดูตามที่เขาผิดจริงๆเนี่ยมันควรแค่ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคไงแต่ว่าก็โอเคพอไปถึงยุบพรรคเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้อยากจะมีเวลาทำตัวเลขนะครับว่าตอนนี้ฝั่งรัฐบาลเขามีเสียงอยู่ทั้งหมดกี่เสียงฝ่ายค้านมีอยู่กี่เสียงระยะห่างเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำตัวเลขมาให้ดูแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเป็นมีเหตุการณ์แบบนี้ก็แปลว่าเสถียรภาพของรัฐบาลนี่แข็งแกร่งดุจดังหินผานะครับแม้ว่าจะมาจากหลายๆเผ่าพันธุ์ก็คือหลายๆพรรคนะครับแต่ว่าพอเจอเรื่องของพรรคอนาคตใหม่เป็นแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยๆต่อให้ไม่มีงูเห่ามาที่รัฐบาลแต่ว่าเสถียรภาพของความแข็งแกร่งในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารในการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันจะเบาลงนะครับนั่นหมายความว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย2นะครับของปี62เนี่ยแน่นอนว่ารัฐบาลผ่านฉลุยรวมไปถึงการไม่ไว้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับปี63ผมเชื่อว่าก็ผ่านอีกมันก็จะไปดูกันที่ปี64นั่นแหละว่ารัฐบาลจะก่อเรื่องอะไรไหมนะครับแล้วตอนนั้นค่อยว่ากันแต่ปีนี้มันจะฉลุยละดังนั้นภาพของเสถียรภาพรัฐบาลแข็งแกร่งมากนะครับกลุ่มหุ้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งของรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะตอบรับในทางที่ดีไปเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้มันแข็งแกร่งมากไงแล้วก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นภาพว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างพรรคนู้นพรรคนั้นพรรคนี้พรรคประชาธิปัตย์เอ่ยภูมิใจไทยเอ่ยและที่ครองส.ส.จำนวนมากแต่ตอนนี้น้ำหนักเขาจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันอาจจะได้ส.ส.เพิ่มขึ้นมาจากฝ่ายค้านบางส่วนนะครับก็ตัวอำนาจต่อรองของพรรคร่วมเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับอันนี้คือตอนนี้เสถียรภาพรัฐบาลแข็งแกร่งนะครับดังนั้นการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของรัฐบาลก็อาจจะเป็นอีกทางเรื่องนึงนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะว่ามันจะขึ้นอะไรยังไงเพราะว่าก็ต้องอย่าลืมว่ายังไม่ได้ใช้งบอะไรเลยรัฐบาลยังไม่ได้เดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เลยแต่ตั้งแต่เดือนหน้าเราจะเข้าสู่ยุคการทำงานอย่างเต็มที่ของรัฐบาลปัจจุบันนะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับเข้ามาทำงาน6เดือนแล้วเพิ่งจะได้เห็นการทำงานอย่างเต็มที่เดือนมีนานะฮะเจริญมากๆในประเทศไทยนะเพราะนั้นเราก็คงได้เห็นภาพของกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยมันจะเริ่มตอบรับในทางบวกมากขึ้นเรื่อยๆก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณมากเลยมาชมกันอยู่ 1,200 วิวนะฮะเขาบอกว่าภาพค้างด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงไม่ค้างเอาไว้ว่ามีอะไรก็สอบถามกันมาใน Facebook แล้วกันนะครับวันนี้ก็กระชับปรับพอร์ตนะครับเราเห็นตัวอย่างจากต่างประเทศแล้วมันไม่ค่อยโอเท่าไหร่เราก็ต้องเตรียมรับมือเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินในเมืองไทยด้วยนะครับก็ลงมา8เดือนแล้วนะฮะก็ถ้าทุกอย่างคุมได้เดือนที่9